สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะกลับมาสรุปเนื้อเรื่องซีรีส์4ในเอพิโซด4ให้เพื่อนๆที่กำลังติดตามอยู่ได้รับฟังกันครับซึ่งก็จะหารับชมกันได้ที่ Apple TV Plus นะครับหลังจากที่ทามาคีจุนได้นำเหล่าทัพนักล่าแม่มดมายังที่ตั้งของเผ่าอาคินีขณะนั้นสมาชิกเผ่าของทุกคนก็ได้มารวมตัวกันโดยเกรเทอร์แบ็กได้บอกให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันจับพวกมักราและเด็กๆเอาไว้เพื่อใช้ต่อรองกับกองทัพของเหล่านักล่าแม่มดโคฟุนเห็นท่าไม่ดีจึงได้จับตัวเกรเทอร์แบ็กเอาไว้เป็นตัวประกันฮานิวาเห็นบาบาวอสกลับมาพอดีเธอจึงรีบไปบอกกับบาบาวอสว่าพวกเราคงต้องหนีกันแล้วล่ะดังนั้นบาบาวอสจึงให้ฮานิวาพาคนในครอบครัวไปที่แม่น้ำโดยมีนักรบคู่กายอาคาและมาเท่าร่วมเดินทางหนีไปกับเขาด้วยแม่ของมนุษย์เงาเห็นท่าไม่ดีเพราะคิดว่ายังไงแล้วเผ่านักล่าแม่มดคงจะไม่ปล่อยให้พวกเขามีชีวิตรอดแน่ๆเธอจึงได้บอกกับมนุษย์เงาว่าให้ตามพวกของบาบาวอสไปมนุษย์เงาจึงทำตามที่แม่ของเธอบอกและแอบติดตามกลุ่มของบาบาวอสไปครับฮานิวาเห็นมนุษย์เงาแอบติดตามมาจึงได้บอกเรื่องนี้กับกลุ่มซึ่งเมื่อบาบาวอสได้ยินเสียงจังหวะการเดินบาบาวอสก็รู้ได้ทันทีว่าคนที่ติดตามพวกเขามาก็คือโบสมาชิกในเผ่าคนหนึ่งโบจึงขอเดินทางไปด้วยแล้วบาบาวอสก็อนุญาตระหว่างการเดินทางเกรเทอร์แบ็กได้บอกกับโคฟุนว่าเขาไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วปล่อยเขาไปเถอะฮานิวาได้ยินดังนั้นจึงเสนอให้ฆ่าเกรเทอร์แบ็กเสียแต่โคฟุนไม่ฆ่าเขาครับเพียงแค่ต่อยเขาสลบไปเท่านั้นแล้วพวกเขาก็รีบเดินทางเพื่อหนีทับนักล่าไม่หมดต่อทางด้านเกรเทอร์แบ็กหลังจากถูกต่อยเขาแกล้งทำเป็นสลบครับเมื่อรู้ว่าทุกคนเนี่ยไปหมดแล้วเขาจึงรีบลุกขึ้นและเดินทางกลับไปยังเผ่าฝ่ายทามาคีจุนได้พากำลังพลเข้ายึดเผ่าอาเคนีและบอกให้มอบลูกๆของเจอรามาเรลมาให้แก่เขาแม่ของโบหรือมนุษย์เงาจึงได้บอกกับทามาคีจุนว่าพวกนั้นนั้นหนีไปแล้วปล่อยคนในเผ่าไปเถอะทามาคีจุนไม่พอใจจึงลงมือฆ่าเธอพร้อมกับบอกทุกคนในเผ่าอาเคนีว่าถ้ายังไม่พาพวกนั้นมาเขาจะถือว่าทุกคนในเผ่านี้เป็นแม่มดเช่นเดียวกันขณะนั้นเกรเทอร์แบ็กได้กลับมาถึงเผ่าพอดีแล้วก็ตะโกนบอกทามาคีจุนว่าพวกแม่มดเนี่ยกำลังหนีไปแล้วจากนั้นเขาก็ได้พาเหล่าทัพนักล่าแม่มดเนี่ยไปตามเส้นทางที่พวกบาบาวอสหลบหนีไปทางฝั่งบาบาวอสได้พาทุกคนไปยังแม่น้ำฮานิวาและโคฟุนแปลกใจที่เห็นแพและถามว่าใครเป็นคนสร้างบาบาวอสตอบว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนสร้างเองอะไรที่เจอรามาเรลทำได้เขาก็สามารถทำได้เช่นกันเขาคิดว่าสักวันเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นเขาจึงได้สร้างมันขึ้นมาเอาไว้ใช้เมื่อถึงเวลาจำเป็นและตอนนี้มันก็ถึงเวลานั้นแล้วทุกคนขึ้นแพรและล่องไปตามแม่น้ำฝ่ายเกเทอร์แบ็กพาทัพนักล่าไม่หมดไปที่แม่น้ำทามาคีจุนสั่งให้ทหารลงน้ำเพื่อข้ามไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยจากนั้นก็ให้ทหารคอยใช้อาวุธกวาดดูว่าจะมีอะไรผ่านมาหรือไม่โคฟุนเห็นเข้าจึงได้บอกเรื่องนี้ให้กับบาบาวอสทราบบาบาวอสจึงบอกให้ทุกคนเงียบไว้และค่อยๆล่องแพผ่านไปอย่างเงียบๆส่วนตัวของเขาเองก็ได้ลงมาอยู่ด้านข้างแพเพื่อที่จะกำจัดทหารที่เข้าใกล้การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเมื่อทหารคนหนึ่งเวียงอาวุธมาถูกมาเท่าและดึงเธอตกน้ำมาเท่าถูกลากตัวเข้าใกล้ฝั่งจากนั้นเธอก็ถูกพวกทหารรุมฆ่าตายเกิดการต่อสู้กันชุลมุนมักราโดนทหารเผ่านักล่าแม่มดคนหนึ่งจับขาไว้ได้อาคาได้ยินจึงกระโจนเข้าช่วยมักราและตกลงไปในน้ำพร้อมกับทหารคนนั้นจากนั้นทหารอีกคนก็ได้เข้ามาและฟันขาของมักราจนเธอได้รับบาดเจ็บมักราพยายามหยิบมีดที่ซ่อนไว้ตรงรองเท้าจากนั้นก็ใช้มันแทงเข้าไปที่คอของทหารคนนั้นจนเขาเสียชีวิต
ทางด้านฮานิวาพยายามจะหาลูกธนูมายิงใส่ทหารเพื่อช่วยอาคาแต่ทว่าอาคาได้บอกให้พวกเขาเนี่ยหนีไปก่อนที่อาคาจะถูกพวกทหารรุมแทงจนเสียชีวิตไปอีกคนฮานิวาเจ็บใจที่ไม่สามารถช่วยอาคาเอาไว้ได้เธอมองไปเห็นทามัคคีจุนและเกรเทอร์แบ็กพอดีฮานิวาจึงเล็งลูกธนูและยิงเขาใส่เกรเทอร์แบ็กจนเขาสุดตัวลงทามัคคีจุนรู้ว่าเกรเทอร์แบ็กนั้นถูกธนูยิงเข้าใส่เสียแล้วเขาก้มลงถามเกรเทอร์แบ็กว่าปลายแม่น้ำนี้มีอะไรและพวกเขาสามารถจะตามไปได้หรือไม่เกรเทอร์แบ็กจึงบอกกับทามัคคีจุนว่าเขาถูกยิงบาดเจ็บอยู่ให้ช่วยเขาด้วยทามัคคีจุนจึงบอกว่าบอกมาว่าปลายแม่น้ำนี้มีอะไรแล้วเขาจะไว้ชีวิตเกรเทอร์แบ็กจึงตอบออกไปว่าทะเลกว้างน้ำลึกยังไงซะทามัคคีจุนก็ตามไม่ทันหรอกดังนั้นทามัคคีจุนจึงดึงลูกธนูออกจากท้องและปักเข้าที่หน้าอกของเกรเทอร์แบ็กและบอกกับเขาว่านี่ถือเป็นการช่วยประหยัดเวลาแห่งความเจ็บปวดจากนั้นเขาก็สั่งให้ลูกน้องของเขากลับไปที่เผ่าอะเคนีและฆ่าทุกคนในเผ่าให้หมดและเขาก็ได้ส่งจดหมายแจ้งข่าวนี้ไปให้ราชินีเคนทราบเมื่อราชินีเคนทราบเรื่องราวที่ธรรมคีจุนแจ้งมาราชินีจึงเรียกสภาเข้าประชุมและแจ้งว่าให้ส่งทหารไปตามล่าเจอรามาเร็วและลูกเพิ่มขึ้นอีกสภาไม่พอใจในคำสั่งของราชินีพวกเขาคิดว่าที่ราชินีทำไปทั้งหมดนั้นก็เป็นแค่การสนองตอบความต้องการของตนเองในเรื่องของหญิงคนหนึ่งที่อกหักและเคียดแค้นชายคนรักเท่านั้นเองเมื่อราชินีได้ฟังดังนั้นก็โกรธจัดและเดินหนีออกจากห้องประชุมไปในทันทีทางด้านกลุ่มของบาบาวอสหลังจากที่หนีมาได้พวกเขาก็เหน็ดเหนื่อยหมดแรงและอ่อนล้าแพริสนำจดหมายที่เจอรามาเรลได้เคยให้ไว้ออกมาและบอกกับทุกคนว่าเธอรับปากกับเจอรามาเรลไว้หากเมื่อเด็กๆพร้อมเดินทางให้มอบจดหมายฉบับสุดท้ายนี้ให้แก่ลูกๆของเขาแล้วเธอก็ส่งมันให้กับโคฟุนมักราไม่พอใจกับสิ่งที่เจอรามาเรลไหว้วานให้แพริสทำโคฟุนนำจดหมายมาอ่านให้กับทุกคนฟังโดยเจอรามาเรลบอกว่าแม่น้ำจะช่วยพาลูกๆกลับมาหาเขาซึ่งเขาได้จัดเตรียมอาณาจักรที่ส่องสว่างเอาไว้ให้และจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขารู้และจะได้นำความรู้นี้ไปยังทุกมุมของโลกที่มืดมนด้านหลังของจดหมายเจอรามาเรลได้เขียนสัญลักษณ์เอาไว้เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าคนที่เห็นด้วยดวงตาต้องตามเข้ามาโคฟุนดูไม่ค่อยพอใจเพราะไม่รู้ว่าต้องตามไปจนถึงเมื่อไรส่วนฮานิวาดูจะพอใจมากที่จะได้เดินทางออกตามหาเจอรามาเรลฮานิวาบอกว่ายังไงก็ต้องตามไปเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วมักราจึงกล่าวว่ามันมีเส้นทางอื่นเราสามารถมีชีวิตของเราเองได้ไม่เห็นต้องทำตามที่เจอรามาเรลบอกเลยและความรู้ที่เจอรามาเรลจะให้นั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำให้เกิดเรื่องดีหรือเรื่องที่เลวร้ายกว่านี้ฮานิวาไม่พอใจในสิ่งที่มักราพูดดังนั้นเพื่อเป็นการตัดปัญหาแพริสจึงเสนอให้ทุกคนเนี่ยร่วมโหวตว่าจะเลือกทางไหนมักราและบาบาวอสโหวตเลือกให้หลบหนีและไปมีชีวิตอยู่ต่อกันเองโคฟุนไม่อยากที่จะต้องหลบหนีและกลายเป็นคนที่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงไปตลอดชีวิตของเขาดังนั้นโคฟุนแพริสและฮานิวาจึงเลือกที่จะเดินทางตามหาเจอรามาเรลมักราบอกว่ายังมีอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้โหวตนั่นก็คือโบฮานิวาไม่พอใจเพราะกลัวว่าโบเนี่ยจะเลือกอยู่ฝั่งเดียวกับมักราจึงพยายามไม่ให้โบโหวตเธอบอกว่าโบก็คือคนพวกนั้นที่พยายามจะจับพวกเขาส่งให้แก่เผ่านักล่าแม่มดแต่แพริสก็แย้งว่ายังไงซะโบก็ยังถือว่าเป็นคนในเผ่าอยู่ดีดังนั้นฮานิวาจึงต้องยอมให้โบร่วมโหวต ด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วโบก็โหวตให้ไปตามหาเจอรามาเรลซึ่งนั้นทำให้มติเป็นเอกฉันทุกคนจึงเริ่มออกเดินทางต่อทางสภาได้วางแผนที่จะฆ่าราชินีทิ้งเสียซึ่งในระหว่างที่พวกเขาสนทนากันก็มีมนุษย์เงาคนนึงแอบฟังอยู่จ
ึงทำให้เรื่องนี้รู้ถึงหูราชินีครับทางด้านกลุ่มของบาบาวอสเมื่อเห็นว่ามักราได้รับบาดเจ็บและเริ่มเหนื่อยอ่อนกับการเดินทางเขาจึงพยายามหาที่ปลอดภัยเพื่อขึ้นบกและแวะพักโคฟุนเห็นโบเศร้าเสียใจอยู่และไม่เข้าใจว่าทำไมโบจึงโหวตเลือกแบบนั้นโคฟุนรู้ว่าโบนั้นเนี่ยก็คือมนุษย์เงาประจำเผ่าเพราะเขามองเห็นโบตั้งแต่ไกลๆเวลาที่เธอจะเข้ามาสืบอะไรจากพวกเขาโบบอกกับโคฟุนว่าที่โบเลือกทางเดียวกับเขาเพราะวันนี้เธอไม่อยากจะต้องต่อสู้กับอะไรอีกแล้วเธอแค่อยากจะพักแล้วตอนนี้เธอก็ไม่เหลือใครตัดกลับมาที่ฝั่งราชินีเคนครับเหล่าสภาชั้นสูงได้เชิญเธอมางานเลี้ยงและบอกกับเธอว่ามีของขวัญจะมอบให้ซึ่งเป็นนกที่พิเศษมากเพราะมันจะร้องเพลงก็ต่อเมื่อเกาะบนแขนของคนเท่านั้นพวกนั้นพยายามจะให้เคนยื่นมือมาให้นกเกาะแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่อยู่ในกรงนั้นไม่ใช่นกนะครับแต่เป็นแมงมุมพิษนั่นเองราชินีเคนรู้ทันเธอกระชากหญิงชราในสภาสูงเข้ามาหาเธอและบอกว่าเธอรู้ว่าทุกคนในสภาเนี่ยแอบตกลงกันที่จะให้เธอตายเธอจะไม่มีวันตายเพื่อเมืองนี้แต่ทุกคนต้องตายเพื่อเธอแล้วเธอก็ใช้อาวุธฆ่าผู้หญิงคนนั้นตายส่วนสาวใช้ของเธอก็ได้ฆ่าชายชราในชนชั้นสูงตายด้วยเช่นกันท่านฝั่งบาบาวอสก็ได้ขึ้นฝั่งและพามักรามาพักผ่อนฮานิวาเข้ามาพูดคุยกับมักราเธอบอกว่าเธอขอโทษแต่เธออยากจะรู้จริงๆว่าแต่ก่อนที่ยังไม่มีใครตาบอดเราใช้ชีวิตกันอย่างไรเป็นอย่างไรเธออยากจะรู้จักกับพ่อแท้ๆของเธอว่าเขาเป็นอย่างไรและเธอก็ไม่อยากจะต้องปิดบังตัวตนของเธอไปตลอดชีวิตมักราบอกกับฮานิวาว่าถ้าเจอรามาเรลสร้างอาณาจักรได้ฮานิวาก็จะได้เป็นเจ้าหญิงฮานิวาปฏิเสธว่าเธอไม่ได้อยากจะเป็นเจ้าหญิงเธอแค่อยากจะช่วยเขาสร้างอาณาจักรเท่านั้นเองมักราจึงถามว่าแล้วใครบ้างล่ะที่จะได้อยู่ในอาณาจักรนี้ฮานิวาจึงบอกว่ามักราจะได้เป็นราชินีซึ่งนั่นทำให้มักราเศร้าหนักเป็นไปไม่ได้หรอกราชาเจ้าชายเจ้าหญิงที่มองเห็นกับราชินีตาบอดที่แปลกแยกและอ่อนแอฮานิวาเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นฮานิวาบอกกับมักราว่าเธอจะไม่ยอมให้ใครทำแบบนั้นและการไปที่นั่นก็สำคัญกับเธอมากฮานิวาเชื่อว่าการไปที่นั่นไม่เพียงจะทำให้ชีวิตของเธอดีขึ้นเท่านั้นแต่ชีวิตของทุกคนก็จะดีขึ้นด้วยมักราไม่อยากจะพูดอะไรอีกจึงได้แต่พยักหน้าว่าเข้าใจเธอและบอกให้ฮานิวาไปพักผ่อนเมื่อฮานิวาเดินออกไปมักราก็หยิบถุงที่เป็นของสำคัญของเธอขึ้นมาตรวจสอบว่ามันยังอยู่หรือไม่และเก็บมันไว้อย่างดีพร้อมกับร้องไห้ออกมาทุกคนสลับกันนอนหลับพักผ่อนแล้วเฝ้าเวรยามจนมาถึงตาของโคฟุนต้องเฝ้าโคฟุนรู้สึกเบื่อหน่ายและอยากไปอยู่เงียบๆเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ของตนเองเขาจึงแอบเดินออกจากกลุ่มไปหาที่สงบๆพอรุ่งเช้ามักราสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่ามีเสียงดังวุ่นวายนั่นก็เพราะเมื่อคืนมีคนแอบย่องเข้ามาขโมยของของพวกเขาไปจนหมดบาบาวอสจึงบอกให้ทุกคนตรวจสิ่งของดูและให้โคฟุนไปเตรียมแพเพื่อรีบเดินทางต่อมักราบอกกับทุกคนว่ายังไปไม่ได้ของของเธอหายไปและขอร้องเชิงออกคำสั่งให้ไปนำถุงของสำคัญที่พ่อของเธอเคยให้ไว้คืนมาแพริสและบาบาวอสพยายามห้ามปรามว่าอย่าเอาชีวิตของทุกคนเข้าไปเสี่ยงเลยของในถุงนั้นมันคืออะไรแต่มักราก็ไม่ยอมบอกครับและก็ยังคงยืนยันว่าของนั้นสำคัญกับเธอมากต้องเอาคืนมาให้ได้ในขณะนั้นเองโคฟุนยืนมองเข้าไปในป่าก็ได้บอกกับทุกคนว่าเขารู้แล้วว่าใครเอาของของพวกเขาไปฮานิวาจึงมองตามโคฟุนไปยังป่าและเห็นว่าใครคนหนึ่งกำลังยืนมองดูพวกเขาอยู่ในป่าเช่นกันบาบาวอสถามฮานิวาว่าเธอเห็นอะไรทางฝั่งราชินีหลังจากฆ่าพวกสภาสองคนนั้นแล้วเธอก็กลับมานั่งสวดมนต์สาวใช้คนสนิทของเธอมาบอกข่าวเธอว่าพวกสภาที่เหลือไปเรียกประชาชนของเธอมาชุมนุมกันและกำลังประท้วงต่อต้านเธอองครักษ์กำลังป้องกันอยู่
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะกันมันไว้ได้นานเท่าไหร่ดังนั้นราชินีจึงเดินไปยังเครื่องจักรเธอสวดอ้อนวอนและปิดเครื่องจักรเพื่อกันไม่ให้น้ำในเขื่อนไหลออกเธอยิ้มให้กับความสำเร็จนั้นเธอพูดกับตนเองว่าเจอรามาเร็วที่รักในเมื่อคุณไม่ยอมกลับมาหาฉันตอนนี้ฉันจะเป็นฝ่ายไปตามหาคุณเองก็จบไปแล้วนะครับกับเอพิซอด4ก็เร็วๆนี้ก็จะรีบทำเอพิซอด5มาให้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ